Educa Cafe Podcast คุยกันภาษาครูๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณครูทุกท่านเข้าสู่ Educa Cafe Podcast ตอนพิเศษสำหรับวันครู16มกราคม2564กับดิฉันดร.นิภาพรกุลสมบูรณ์หรือครูนี้นะคะแล้ววันนี้ก็เป็นตอนต่อเนื่องจากคราวที่แล้วค่ะ Educa ได้นำสาระดีๆจากหนังสือหลักการศึกษาปาฐกถาวิชาครูมัธยมของศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลมาเล่าให้ทุกท่านฟังและพูดถึงลักษณะที่ดีของคุณครูนะคะวันนี้เราจะมาต่อกันเกี่ยวกับเรื่องลักษณะและหน้าที่ที่เป็นพิเศษของครูใหญ่กันบ้างค่ะท่านอาจารย์หม่อมหลวงปิ่นได้กล่าวในปาฐกถาไว้ว่าครูใหญ่ควรมีลักษณะและหน้าที่ที่เป็นพิเศษเพิ่มจากลักษณะครูธรรมดาที่ได้กล่าวมาแล้วมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. สามารถกระทำตัวให้เป็นที่รักของบรรดานักเรียนและครูทั่วไปคือทำตัวให้เป็นศูนย์กลางแห่งความนิยมตรงนี้น่าคิดนะคะท่านอาจารย์หม่อมหลวงปิ่นว่าจะอยากให้คุณครูใหญ่ทำตัวเป็นศูนย์กลางแห่งความนิยมทำได้อย่างไรก็เป็นเรื่องที่ครูใหญ่ว่าผู้บริหารต้องไปคิดต่อค่ะ 2. เอาใจใส่ในกิจการทุกแผนกของโรงเรียนโดยสมัครใจตามธรรมชาติไม่ใช่กระทําโดยฝืน 3. ครูใหญ่ที่ดีย่อมรู้จักหน้าที่ครูรองมาก่อนเป็นอันดีแล้วเพื่อจะสามารถสั่งงานและรู้ว่าเป็นงานหนักงานเบานั้นเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ว่าคุณครูใหญ่ควรจะต้องมีประสบการณ์ที่ได้ทํางานที่เป็นในลักษณะครูรองหรือว่าเป็นครูมาก่อนนะคะ 4. ลักษณะขวนขวายหาดีที่อื่นนอกจากหน้าที่ไม่ควรทำเลยถ้าครูใหญ่เริ่มรวนเรเช่นนั้นก็จะปั่นป่วนกันไปทั้งโรงเรียนควรต้องทำตนให้เป็นเหมือนกับตันเรือที่รักหน้าที่และรักเรืออยู่กับเรือจนอวสานกาลจึงจะชอบอันนี้เป็นคำที่ท่านพูดไว้ในปาฐกถาเลยนะคะว่าความตั้งใจจริงในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานของตัวเองโดยตรงนั้นเป็นเรื่องสำคัญไม่ควรที่จะหันเหหรือรวนเรไปแสวงหาผลประโยชน์หรือเรื่องอื่นๆประการที่5ครูใหญ่บางคนต้องเก็บเงินรายได้ของโรงเรียนเองถึงเงินจะอยู่ในกำมือก็ไม่ควรจะนำไปใช้แม้ว่าจะเป็นการทดลองชั่วคราวในกิจส่วนตัวเพราะจะทำให้ลำบากและเผลอตัวได้อันนี้เป็นประเด็นที่เคร่งครัดเกี่ยวกับเรื่องวินัยทางการเงินและไม่นำเงินส่วนรวมมาเกี่ยวข้องกับเงินส่วนตัวที่6นะคะอยู่ใกล้ชิดโรงเรียนมากที่สุดไม่ใช่พอตีระฆังก็รีบวิ่งกลับบ้านเพราะในโรงเรียนมีอะไรที่จะเกิดขึ้นได้มากภายหลังเวลาโรงเรียนเลิกในวันหนึ่งวันหนึ่งควรจะกลับโรงเรียนทีหลังเด็กโรงเรียนที่ดีย่อมให้ครูใหญ่อยู่ในโรงเรียนไม่ใช่เพราะมีอำนาจสั่งได้ครูก็เลยไปสั่งปลูกบ้านให้ตัวเองอยู่แต่ทำเช่นนั้นเพราะว่ามีผลในเชิงศีลธรรมและจรรยาของนักเรียนที่ดีขึ้นการที่ครูใหญ่ได้รู้ได้เห็นกิจการของโรงเรียนโดยทั่วถึงตลอดเวลาผู้ปกครองก็จะมีความวางใจได้ว่าเด็กอยู่ในมือผู้ที่ควรแก่การไว้ใจนี่ก็คือคุณลักษณะและหน้าที่ที่มีเพิ่มเติมของครูใหญ่ในมุมมองของท่านอาจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลที่ท่านได้กล่าวไว้ในปาฐกถาวิชาครูมัธยมเมื่อราว58ปีที่แล้วค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เรานำสารจากอดีตแต่ยังคงมีคุณค่าโดยปูชนียบุคคลอย่างท่านอาจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาเล่าแล้วก็ถ่ายทอดให้กับเพื่อนครูทุกคนฟังค่ะมีประการไหนที่คุณครูคิดว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือประการไหนยังเป็นแก่นแท้ของความเป็นครูอยู่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันขบคิดแล้วก็สร้างคุณลักษณะที่เหมาะสมประพฤติตนให้เหมาะสมเพราะครูคือต้นแบบของเด็กๆและคือผู้ที่จะสร้างอนาคตให้อยู่ในสังคมของเราต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะนี่คงจะต้องลาไปก่อนขอขอบคุณคุณครูทุกคนขอบคุณในกำลังใจที่คุณครูต่อสู้เพื่อเด็กๆไม่ว่าจะเป็นคุณครูธรรมดาหรือว่าครูใหญ่หรือว่าผู้บริหารโรงเรียนนะคะในวิกฤตการณ์นี้เราคงจะต้องต่อสู้ไปด้วยกันและก็เนื้อหาดีๆเรื่องราวเหล่านี้คุณครูสามารถติดตามได้ที่ www.educathai.com ปีนี้นะคะ Educa และพันธมิตรมอบของขวัญพิเศษสำหรับคุณครูทุกคนค่ะท่านสามารถเรียนรู้แล้วก็ติดตามเนื้อหาเพื่อพัฒนาตนเองจากออนไลน์เวิร์กช็อปของ Educa ลงทะเบียนฟรีนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายนค่ะสำหรับสมาชิกเก่าล็อกอินด้วย username เดิมแล้วก็ password เดิมเข้ามาชมวิดีโอต่อเนื่อง
สมาชิกใหม่นะคะสมัครสมาชิกแล้วกดลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะถึงสิ้นเดือนเมษายนเอ็ดดูก้าเอาใจช่วยคุณครูสร้างการเรียนรู้ที่ดีสำหรับคุณครูเพื่อเด็กไทยทุกคนแล้วพบกันใหม่กับเอ็ดดูก้าพอดแคสต์ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ